สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับจับแล้วหนุ่มยิงแฟนสาวนับวัย15บาดเจ็บนะครับหลังหนีไปบวชที่บุรีรัมย์นะครับรับแค้นงอแล้วไม่คืนดีจากกรณีตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับรับแจ้งเหตุหญิงสาววัย15ถูกแฟนหนุ่มตามง้อขอคืนดีแต่กลับถูกปฏิเสธนะครับก่อนชักปืนยิงแฟนสาวเข้าที่แก้มจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดในบ้านพักนะครับตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการเมื่อวันที่21พฤศจิกายน58ที่ผ่านมาสำหรับความคืบหน้าวันที่27พฤศจิกายน58พันตำรวจโทนพดลช่างเรือนสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการคุมตัวนายมนชัยทับทิมโตอายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่82ทับ6หมู่9ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่าหลังจากก่อเหตุใช้วุธปืนยิงแฟนสาวอายุ15ปีเข้าบริเวณแก้มข้างขวานับได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะหลบหนีไปต่อมาหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่กดดันและหาเบาะแสคนร้ายจนกระทั่งทราบว่ามนชัยได้หลบหนีไปบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอแดนดงจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนตามไปจับกุมตัวเองไว้ตัวไว้นะครับตรวจค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด .32 มิลลิเมตรที่ใช้ก่อเหตุหนึ่งกระบอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนคุมตัวมาสอบสวนที่สภ.เมืองสมุทรปราการสอบสวนนายมนชัยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุได้เดินทางมาหาแฟนสาวเพื่อตามง้อขอคืนดีนะครับแต่ตกลงกันไม่ได้จึงบันดาลโทสะชักอาวุธปืนออกมาข่มขู่แต่ปืนเกิดลั่นไปถูกแก้มขวาของผู้บาดเจ็บด้วยความตกใจจึงได้รีบวิ่งออกจากที่เกิดเหตุแล้วตัดสินใจไปบวชเพื่อหนีความผิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ